ค่ะขึ้นค่ะท่านผู้ชมค่ะสุขใจวิถีไทยวันนี้เอื้ออยู่ที่ชุมชนริมคลองบางหลวงค่ะจะพามาสัมผัสกลิ่นอายความเก่าแก่ของที่นี่นะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าคนที่นี่นั้นเขาจะมีความสุขในการใช้ชีวิตยังไงแต่คนพาไปวันนี้ยังไม่แก่นะคะกี่เมาเรือแต่ยังไม่เมารักถ้าความสุขของคนที่นี่นะคะคือทุกสิ่งทุกอย่างที่เห็นเนี่ยจะเป็นน้ำหรืออากาศหรืออะไรมันยังเป็นธรรมชาติอยู่นะคะแล้วก็มันจะไม่มีมลภาวะอย่างจะมีบ้างก็เสียงเรือนานๆทีนึงแต่ถ้าอยู่ริมถนนเนี่ยมันจะมีทั้งฝุ่นทั้งรถทั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ที่นี่ก็สามารถมาเที่ยวได้ตลอดเวลาก็อยู่ที่นี่มีความสุขดีนะครับไม่พี่เองก็ไม่คิดจะย้ายไปไหนอยู่ที่นี่มันสงบร่มเย็นดีหลังจากเป็นผู้หญิงยิงเรือมาอุ๊ยขึ้นเรือมาค่ะก็ได้ฟังเสียงส่วนหนึ่งจากชาวบ้านที่อยู่ที่นี่มานานกับวิถีชีวิตชุมชนริมคลองบางหลวงที่มีเสน่ห์แบบดั้งเดิมเช่นบ้านไม้เก่าริมคลองมีพัฒนาขึ้นมาบ้างจากเรือพายก็มีเรือเครื่องยนต์เข้ามาการประกอบอาชีพชาวบ้านส่วนใหญ่คือค้าขายสืบทอดเป็นรุ่นๆไปค่ะวันนี้เอื้อยได้พูดคุยกับป้าอ้อยซึ่งอยู่ที่นี่มาตั้งแต่3ขวบจนปัจจุบัน62ปีแล้วเมื่อเกษียณจากการทำงานก็ใช้เวลากับการช่วยดูแลวัดดูแลชุมชนแห่งนี้ค่ะป้าอ้อยอยู่ที่นี่มากี่ปีแล้วคะก็3ขวบก็มาอยู่บ้านตรงที่อยู่ทุกวันเนี้ย3ขวบตอนนี้อยู่เท่าไหร่คะ62 62กี่ทศวรรษแล้วคะเนี่ยว่าน่าเสียก็คือ59ปีโอ้แล้วจากอดีตจนถึงปัจจุบันนี้มีความแตกต่างกันยังไงคะก็แต่ก่อนเนี้ยแถวเนี้ยคนเดินพลุกพล่านทั้งวันเลยขายของตลอดเนี่ยบ้านนี้ก็เป็นเปิดขายใหญ่นะนี่ก็ปิดทำเป็นไอ้นี่แล้วห้องแถวเนี่ยแล้วเรามีวิธีการรักษาความดั้งเดิมอารยธรรมดีๆอย่างนี้ไว้ยังไงอะคะก็เราก็ช่วยกันดูแลนะอย่างทางวัดนี่ก็ช่วยดูแลแม่งอิมมานี่ก็ไม่มีใครทำอยู่หน้าบ้านเราเราก็ต้องเก็บฝาดทำเช็ดแล้วก็ถวายน้ำชาทุกเช้าวันพระก็ไหว้ส้มเนี่ยไหว้ส้มมาแล้วทุกวันก็ไหว้น้ำชาก็จุดธูปไหว้ตรงทางบ้านนะมีแม่คุณอิมเพิ่งมาทำเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยวันที่27พฤศจิกาเขาเพิ่งมาเปิดเนตรเนี่ยแล้วเราก็ช่วยเขาดูแลแต่เขาก็ไม่บอกให้เห็นอยู่หน้าบ้านเราใช่ไหมเราก็ต้องทำนะคลองที่นี่น่าโดดจริงๆค่ะไม่ค่อยมีกลิ่นนอกจากกลิ่นอายในอดีตนะสิคะเพราะว่าชาวบ้านช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอุ๊ยถ้าไม่เกรงใจน้องปลาที่อยู่ในน้ำเอื้อยลงไปไหว้แข่งแล้วล่ะค่ะท่านผู้ชมค่ะ ชุมชนริมคลองบางหลวงมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นทั้งที่อยู่อาศัยและสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมของกรุงเทพจุดเด่นก็คือมีบ้านศิลปินงานศิลปะภาพวาดภาพถ่ายและร้านค้าริมคลองสามารถเช่าเรือชมวิวสองข้างทางแล้วมาสุขใจแบบวิถีไทยกันได้ที่นี่เลยนะคะแบบถ้ามันเจริญมากก็พลุกพล่านนะพลุกพล่านแล้วก็คนก็โอ้โหปั่นป่วนกันนะอย่างนี้มันก็โอเคพูดถึงมันก็บางครั้งเงียบเหงามันก็ดูดีพูดถึงนะก็ดูดีมีเรือนำเที่ยวแล้วก็ดูไปเรื่อยนั่งแล้วบางคนเขาก็มาเขามานั่งที่นี่ร้อนๆเขาก็มาที่นี่มาสันลามาซื้ออาหารเลี้ยงปลากันเจริญของกรุงเทพนะคะแต่ว่าคนที่นี่นั้นก็มีความสุขกับการได้ใช้ชีวิตแบบดั้งเดิมค่ะก่อนกลับค่ะเอื้อยขอให้อาหารปลาก่อนนะคะแต่ว่าต้องชิมก่อนว่าอร่อยหรือเปล่าแบ่งให้ปลากินบ้างอ่ะอยู่กินคนเดียว